มาดูทางฝั่งของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะต่างชาติแห่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกตัวเลขแตะอยู่ที่24ล้านคนค่ะทางฝั่งของนักท่องเที่ยวจีนเองนะคะตัวเลขนํามาที่5ล้านคนและคาดว่าในช่วงหยุดยาวของต่างประเทศนี้จะพากันเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวว่าประเทศไทยมีจำนวนน,นักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กันยายน2567รวมทั้งสิ้น2 4ล้านนะคะ8 1 9 8นคนสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ1,162,419ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีน5,2975คนมาเลเซีย3,517,586คนอินเดีย1,442,978คนเกาหลีใต้1,316,895คนและรัเสเซีย1,119,768คนค่ะ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวในหลายกลุ่มกลับมาฟื้นตัวส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19.31จานะคะจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ที่เดินทางเข้ามา5,2733คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ26.48รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแต่ระดับ5ล้านคน โดยมีปัจจัยนะคะมาจากวันหยุดในหลายประเทศอาทิวันหยุดต่อเนื่องในวันชาติมาเลเซียวันหยุดในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในจีนและเกาหลีใต้วันหยุดในวันผู้สูงอายุในญี่ปุ่นวันหยุดทางศาสนาในอินเดียและอินโดนีเซียเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น6,36,932คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า1 3 8 1คนหรือละ1 9 3 1นะคะคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ99,90คนโดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่มาเลเซีย152,739คน จีน1,7268คนอินเดีย39,809คนเกาหลีใต้37,480คนและญี่ปุ่น27,913คนค่ะ ในส่วนสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัวจากปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกการมีวันหยุดต่อเนื่องในวันสําคัญทางาศาสนาในบางประเทศอาทิมาเลเซียอินโดนีเซียและอินเดียการมีมาตรการ e a s of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตรต่อม6ในด่านทางบกรวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินค่ะขอบูณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ